ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคุณพีมร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่หึงแฟนเก่าหรอกครับขนาดตัวคุณเองยังหึงน้องลีกับคุณก้องพบเลยครับแต่เรื่องของเหมือนดาวนี่นะฉันเล่าให้ลีฟังไม่ได้คือมันไม่สมควรอ่ะนั่นมันคือมุมมองของผู้ชายครับแต่สำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาเป็นเพศที่เบาบางต้องการรู้ให้ได้ทุกอย่างถ้ายิ่งมีความลับกับคนรักแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยครับมันจะแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้ใจแล้วฉันควรทำไงก็ไม่เห็นยากเลยครับคุณพีมก็ไม่ต้องเล่าความลับของคุณเหมือนดาวให้น้องลีฟังนี่ครับแต่คุณพีมเนี่ยต้องทำทุกวิถีทางให้น้องลีเนี่ยเชื่อใจมั่นใจแล้วก็ไว้ใจว่าคุณพีมกับคุณเหมือนดาวเนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่ล้านเปอร์เซ็นต์